ช่วงที่แล้วกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้พี่ปุ๊กไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ต้องกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายในการแข่งขันรอบนี้และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของกลุ่มวัยเก่าลุงเอกพงศ์ที่วันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเขาจะแย่งชิงเก้าอี้มาเป็นของตัวเองได้หรือไม่ไปชมกันต่อได้เลยครับต่อกันเลยฮะคนสุดท้ายแล้วคนนี้ถ้าเกิดเขามีสิทธิ์ชิงเก้าอี้แล้วเขาไปชิงกับใครนะฮะอีก2คนนี่เข้ารอบเลยโอ้มันสนุกตรงนี้แหละฮะไปพบกับลุงเอกพงศ์นพนันคนสุดท้ายของวัยเก่าครับเขาจะสามารถมาชิงเก้าอี้จากชายหนุ่มทั้ง3ได้หรือไม่ใครจะต้องกลับบ้านอีก1คนผู้ชายคนนี้จะให้คำตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนสุดท้ายเลยนะพี่นะสวัสดีครับพี่พันธ์ครับสวัสดีครับพี่ยิ่งยงพี่หายด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับครับขออนุญาตจะไปชิงกับใครยังฮะมีไหมมีมองไว้ยังฮะพี่เอกพงศ์ก็เกรงใจทุกคนนะครับก็อยากจะแข่งกับทุกคนครับผมได้หมดเลยครับนะใครก็ได้มา3-1มาพี่สายมาก่อนเลยดีกว่ามาเพลงอะไรครับพี่เอกพงศ์วันนี้นำเพลงของพี่เป้าเก็บเศษแก้วครับผมโอ้โหโค้ดครับเก็บเศษแก้วฮะเก็บเศษแก้วนี่จะเพลงรุ่นหลังของพี่เป้าเลยนะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับครูชนเหมือนกันที่แต่งปีนี้ผมว่าทางเข้าเลยถ้าเข้ารอบจริงๆนะเกือบจะทั้งหมดเลยนะพี่เป้าสายยันมาในวัยเก่าอ่ะก็เชื่อว่าวันนี้พี่น่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะขอให้โชคดีค่ะครับคุณมากครับนะพิติเป็นไงผลงานของผู้ชายคนนี้ที่ผ่านมาเขาร้องได้อารมณ์ดีมากนะครับน่ากลัวคนหนึ่งนะฮะน่ากลัวเนาะใช่ครับผมนะคิดว่าเขาน่าจะไปแทนใครดีอะแล้วแต่ฮะแล้วแต่ฝีมือเขานะครับผมก็อย่าเพิ่งมาแทนผมนะให้ผมนั่งก่อนนะฮะครับผมนะมาลุ้นกันครับคนสุดท้ายของวัยเก่านะฮะพี่เอกพงศ์นพนันเก็บเศษแก้วเชิญครับขอบคุณครับพอได้ฟังกติการอบนี้แล้วรู้สึกว่าใจหายครับเพราะว่า9คนคัดออกตั้ง6คนก็อยากจะเป็นเราเนาะ3คนสู้ๆนะครับเข้ามาในรอบนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแต่เสียงดีๆกันทั้งนั้นเลยถ้าได้ผ่านเข้ารอบ3คนก็ถือว่าสุดยอดมากครับในรอบนี้ผมได้นำเพลงเก็บเศษแก้วของพี่เป้าสายันสัญญาซึ่งเป็นเพลงที่ผมถนัดที่สุดร้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับผลงานเพลงนี้บ้านอยู่ใกล้กันทุกวันเห็นเธอนั่งเมอแอบมองไปเสมอเพิ่งรู้ว่าเธอผิดหวังโอ้ยอันนี้ทางเขาเลยนะเนี่ยทางสายันเลยอ่ะวันที่ร้องเพลงของสายันนิรันดรก็ใช่นะแล้วร้องพี่เป้าก็ใช่นะผมไม่ต้องแนะนำเลยวันนี้เขามาดีแล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของความแบบมั่นใจอยู่หน้าเวทีจะต้องแบบไม่ต้องกลัวอย่างที่เคยบอกว่าไม่ต้องกลัวครูทั้ง3ท่านเพราะครูทั้ง3ท่านคือผู้ดูเรานะขอโชคดีครับสวัสดีครับในรอบนี้ผมมั่นใจเต็มร้อยครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เข้าทางผมมากๆเลยเก้าอี้สักตัวต้องเป็นของผมแน่นอนครับ3ตัวต้องเป็นของผมตัวหนึ่งครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมในเด้อครับเด้ออีพอยอีแม่พี่ป้าน้าอาเพื่อนๆลูกๆหลานๆที่รับชมรายการอยู่นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมผมจะสู้ให้เต็มที่เลยครับผมวันนี้ดีใจจังเลยซื้อขนมอร่อยๆมาฝากน้องพรแต่ว่าน้องพรจะอยู่บ้านไหมเนาะถ้าอยู่กันไม่ได้ก็หย่ากันไปแล้วหย่าก็หย่าผมต้องการจะหย่ากับคุณอยู่แล้วแต่ลูกอ่ะต้องอยู่กับผมฉันไม่ให้ลูกของฉันลูกต้องอยู่กับฉันงั้นไปเจอกันที่ศาล
ดวงตาซื่อนี่หรือคือคนอกหักใครใจดำนักถึงมาคิดหักอกเธอบ้านอยู่ใกล้กันทุกวันเห็นเธอนั่งเมอแอบมองไปเสมอเพิ่งรู้ว่าเธอผิดหวังดวงตาเศร้าเศร้าเงียบเหงาจนดูปวดเจ็บน้ำภายต่ำเล็บคงเจ็บไม่เท่ากระมังทุกเรื่องของแพงยังพอออกแรงช่วยมั่งทุกเรื่องความผิดหวังพี่ได้แต่นั่งเห็นใจร้องไห้เธอถ้ามันอัดอั้นอุราปล่อยให้น้ำตาล้างตาจะได้สดใสความเศร้าเหลือเศษด้วยอุบัติเหตุหัวใจเห็นเธอร้องไห้อยากถอดใจไปร้องน้ำตาคอยเอาแก้วแตกมาล้อมทำเป็นแก้วใหม่จะนานเพียงไหนคอยได้ไม่วันเวลาหวานก็จะอมผมก็จะกลืนไม่ว่าจะเก็บเศษแก้วนี้นะมาเป็นแก้วตาคนจนจะนานเพียงไหนคอยได้ไม่วันเวลาหวานก็จะอมผมก็จะกลืนไม่ว่าจะเก็บเศษแก้วนี้นะมาเป็นแก้วตาคนจนครับผมนี่คือผลงานของพี่เอกพงศ์นะครับผมเรื่องราวความรักแอบไปรักสาวข้างบ้านนะใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแต่เขามีครอบครัวแล้วแล้วก็เขาไม่ได้รับการดูแลอย่างดีไงครับก็เลยเกิดความรักขึ้นมาครับเป็นไงพี่ผลงานที่เราได้ซุ่มฝึกซ้อมมาจนวันนี้ได้ร้องแล้วพอใจครับรู้สึกว่าไปทำการบ้านมาเยอะที่โค้ชก็บอกทั้งครูก็บอกว่าให้ร้องกระชับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามกระชับทำตามที่โค้ชบอกครับฮะโค้ชทั้งสองท่านพอใจไหมฮะผลงานพอใจของลูกทีมอย่างที่บอกว่าเขาร้องวันนี้ร้องลงห้องแล้วก็เสียงนุ่มมากเสียงเพราะเราดูแล้วเรามีความสุขกับการฟังมากก็กลับไปพัฒนามาได้ถูกใจนะแต่มันก็คนละสไตล์กับพี่สายเลยนะของวิสัยเนี่ยโอ้โหอารมณ์เขาสุดแต่อันนี้เขาจะมันนิ่มของวิสัยจะค่อนข้างบู๊ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะวันนี้ขอบคุณครับครับผมนะพี่สายเป็นไงผลงานครับก็ถึงรอบนี้ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะว่าตอนซ้อมผมฟังแล้วเอกพงศ์เป็นบุคคลที่แนวสายยันที่น่ากลัวอยู่ท่านหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็เหมือนผมไงฮะมันจะเหมือนกันหมดอะมันก็ยังไม่ดีเท่าทัพที่ซ้อมถ้าที่ซ้อมมันดีกว่านี่แต่ว่าตามที่ครูพูดนะครับว่าแนวของเขาก็คือสายันที่ผ่าตัดกล่องเสียงแล้วก็อาจจะเพราะแบบแนวนั้นแต่ผมอาจจะเป็นช่วงนู้นอะไรเงี้ย
ผมก็ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าไม่ทราบว่ากรรมการจะชอบช่วงไหนแค่นั้นเองอ๋อไม่ถือว่าช่วงพิสัยเนี่ยกล่องเสียงสมบูรณ์ครับมาช่วงนี้ก็คือผ่าตัดกล่องเสียงแล้วโอ้โหเป็นคนที่คอมเมนต์ได้ถูกใจอย่าเดินผ่านซอยผมนะผมตีจริงถามครูเลยฮะผลงานของพี่กระพงครับคือจริงๆยังประทับใจรอบออดิชั่นเพลงแรกอยู่ซึ่งตอนนั้นเหมือนว่าไม่มีที่หักคะแนนเลย1ปีที่ทรมานใช่ครับนั่นคือท็อปฟอร์มที่สุดแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดแบบนั้นกลับมาให้เราได้ยินอีกแต่มาวันนี้แหละดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกับเพลงนั้นจุดอ่อนของพี่เอกพงศ์ครูมองว่าอยู่ที่ธรรมชาติของคนที่อาจจะบางทีทุกการแสดงออกอาจจะมีผลต่อคำว่าเสน่ห์อย่างแรกก็เรื่องจังหวะจังหวะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจังหวะของการร้องเพลงนะจังหวะของการสื่อสารเมื่อเราปรากฏตัวต่อหน้าแฟนเพลงต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยจังหวะในการที่จะเงียบคือยังไงจังหวะในการที่จะพูดคือยังไงรวมถึงจังหวะในการที่จะร้องต้องแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเวลาคนจะชอบนักร้องสักคนหนึ่งไม่ได้ชอบเฉพาะตอนร้องเพลงเท่านั้นนะชอบก่อนหน้านั้นด้วยซึ่งอันนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่าพี่เอกพงศ์อาจจะต้องไปทำความเข้าใจกับมันอีกเล็กน้อยส่วนการร้องโดยรวมเนี่ยผมชอบเลยนะยิ่งร้องยิ่งดีหลังโซโล่นี้ดีเลยนี่คือภาพรวมในวันนี้ครับรวมแล้วก็คือร้องได้ดีมีเสน่ห์ครับขอบคุณมากครับครูครับอโนดครับส่วนที่ผมชอบเลยก็คือเป็นคนเดียวในรอบนี้มั้งที่จังหวะเป๊ะครับเท่านั้นเองครับขอบคุณครับครับพิสุจ่ะจริงๆนะฮะในรอบนี้เหมือนพี่เอกพงศ์จังหวะจะดีกว่าหนุ่มๆทุกคนนะเฉพาะหนุ่มๆนะเพราะสาวๆเขาจังหวะดีปะไลก็ดีนะจังหวะดีแล้วก็น้องปุ๊กก็จังหวะดีแต่ในจำนวนหนุ่มๆเนี่ยพี่เอกพงศ์เนี่ยจังหวะเป๊ะกว่าเพื่อนแล้วก็กับการแสดงร่วมกับละครอันนี้มันต้องมีการร่วมโชว์ก็สำคัญเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคนที่จะเป็นศิลปินนะฮะอย่างถือไมค์มาแล้วก็กำลังบ่นว่าวันนี้ซื้อขนมหวานมาฝากน้องเขาน้องเขาจะอยู่ไหมแต่คือต้องยังไม่หันไปมองเขาใช่ไหมฮะแต่พี่เอกก็คือตาไปเห็นเขาแล้วหยุดที่เขาแล้วล่ะแต่ว่าปากพูดว่าแล้วเขาจะอยู่บ้านไหมนะวันนี้อ่ะมันก็เลยดูขัดแย้งนิดนึงก็ทั้งที่ผัวกำลังจะตกอยู่นะก็จริงๆก็มองไปแล้วค่ะแต่ทางโน้นเขายังไม่เปิดไมค์มันก็นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็จะได้เก็บไปปรับใช้เผื่อว่าได้เข้ารอบต่อไปหรือต้องร่วมแสดงอีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะทัมมิ่งของมันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่ขอบคุณครับครูครับครับผมนะครบถ้วนนะครับมาลุ้นกันนะพี่กระพงนะครับและคนสุดท้ายด้วยจะไปแทนใครหรือไม่มีสิทธิ์ชิงหรือเปล่าเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับพร้อมลุ้นนะฮะคนสุดท้ายของวัยเก่าครับพี่เอกพงศ์ครับและตอนนี้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับผลการตัดสินของพี่เอกพงศ์คือคนสุดท้ายของวัยเก่านะครับถ้ามีโอกาสชิงมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับแบบขอบคุณมากครับแทนที่เลยครับไม่ต้องร้องเสียงสดครับโอ้โหเชิญคณะกรรมการครับอโนดครับตัวแทนคณะกรรมการกำลังจะบอกอย่างนี้ในการที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เห็นพ้องต้องกันและคนที่จะโดนแทนที่คนนั้นก็คือลุ้นครับคนนี้เข้ารอบแน่นอนตรงนั้นจะมีหนึ่งคนครับที่จะต้องกลับบ้านพิติครับพิติครับโอ้ปรบมือให้กำลังใจเลยครับเชิญเลยครับโอ้นะพี่อั๋นติพี่ใสนะเอารอบนะเสียใจนะสู้ๆนะสู้ๆค่ะ
นะครับปรบมือให้กำลังใจพี่ติด้วยนะครับผมโอ้โหอันครับผมแต่ไม่จับมือกันเนาะครับฟังความรู้สึกจากพี่ติก่อนครับก็วันนี้ก็ทำได้เต็มที่นะครับผมทำเต็มที่แล้วก็ไม่เสียใจนะครับที่ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีก็จะมาอีกครับผมพี่กระพงอยากบอกอะไรกับพี่ติมั้ยฮะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับผมครับผมนะครับนะพวกเราก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตินะยังไงก็มาสู้ใหม่ได้แหมมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงๆนะฮะคนนั่งมานานนะพี่ติบอกไม่ไปไหนนะแต่โอ้โหมันคนสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไงพวกเราทุกท่านเลยนะก็เป็นกำลังใจให้พี่ติด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตกรอบครับผู้ใหญ่ใจดีครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณพี่ติด้วยนะครับเชิญครับอ่ะปรบมือให้หน่อยจ้าเชิญอีก2ท่านตรงนี้เลยฮะพี่อั๋นพี่ใสครับโอ้โหเอาละครับมาตรงนี้โอ้โหนี่เดินแบบนะนะฮะนะนะถามพี่กระพงก่อนโอ้โหเป็นไงฮะคือมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้เข้ามาถึงรอบนี้แทบจะน้ำตาร่วงลงมาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัวด้วยที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาขอบคุณครับครับผมนะฮะพี่อั๋นละแหมเมื่อกี้มีหนาวๆร้อนๆไหมไม่รู้เขาจะแทนใครถ้าแทนเราเรากลับบ้านนะเสียวอยู่ครับโอ้ก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มาถึงรอบนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ทีมงานนะครับที่ดูแลซัพพอร์ตอย่างดีแล้วก็โค้ชทั้ง2ท่านด้วยครับแล้วก็แม่ครับมีโอกาสได้ไปกอดแม่แม่ก็ให้พรมานี่คือพรที่สูงสุดละแล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ชาวละเอียดชาวเพชรบูรณ์อุบลเหมือนเดิมครับไม่กล่าวถึงไม่ได้ไม่ได้ครับต้องกล่าวนะฮะพี่สายครับเป็นความฝันสูงสุดของผมแล้วเพราะว่าบั้นปลายของชีวิตแล้วครับไม่มีโอกาสได้ร้องอีกแล้ว58แล้วนะครับก็คิดว่าครั้งนี้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็เลิกเลยครับไม่เอาแล้วได้เข้ามารอบชิงชนะเลิศเนี่ยคือความฝันที่สูงสุดและไม่ต้องเป็นแชมป์ขอได้ชิงแค่นั้นก็สูงสุดของชีวิตของบักไซพีรพลแล้วครับนะฮะอ้าวสรุปครับนี่คือ3คนสุดท้ายของวัยเก่านะครับพี่เอกพงษ์ครับพี่อั๋นและพี่สายนะครับขอบคุณครับเชิญโค้ช2ท่านครับมาที่กลางเวทีเลยนะโค้ชไฮโค้ชยิ่งยงครับเชิญครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งโค้ชยิ่งยงโค้ชไฮด้วยนะครับยินดีครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนขันทั้ง3ท่านแล้วก็อีก6ท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอโน้ตพี่สุครูสลานะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของแต่ละวัยนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ไม้ทองคำ3วัยวัยเด็กวัยรุ่นและนี่เก่าวัยเก่า1ใน3คนเนี้ยมีแชมป์อยู่1คนอยู่ตรงนี้แหละฮะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคุณผู้ชมครับไม้ทองคำ3วัยครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกว่า10ปีครับที่เวทีไม้ทองคำได้สร้างศิลปินมาอย่างมากมายนี่คือเวทีมหัศจรรย์ที่เสกฝันให้ทุกคนชัดเจนขึ้นพวกเราพร้อมจะเป็นสะพานสานฝันให้ทุกคนต่อไปและนี่คือไม้ทองคำ3วัยรอบชิงชนะเลิศThank you.
ดาห์หน้าศึกสุดท้ายของการแข่งขันผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ครอบครองถ้วยใบนี้กับ2บทเพลงสุดท้ายที่จะชี้ชะตาพวกเขาเปิดศึกแรกด้วยกลุ่มวัยเด็กที่เข้มข้นนี่คือกติกาการแข่งขันในครั้งนี้ครับมี2รอบครับก็คือมีรอบเพลงช้าท่านบอกแม่นผู้สาวของเฮารักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางหาอ้ายหักหัวใจเจ้าแล้วก็รอบเพลงเร็วบ่ต้องยานมีความทางดอกนาบ่ต้องยานมีความทางดอกนาท่านคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้กับความเจ็บมันเหน็บแอวอ่อนตอนบัดยามสินอนก็มีน้ำตาไหลบาดตาไม่โกสตาริโอไม่มีชายถึงมีก็ไม่สนเปิดแต่เพลงสาคนพุ่นพิษฟอไฟแต่ละคนร้อง2เพลงช้ากับเร็วแต่ละเพลงมี100คะแนนรวมเป็น200คะแนนเต็มและแชมป์ไมค์ทองคำ3วัยวัยเด็กได้แก่ในไมค์ทองคำ3วัยรอบชิงชนะเลิศ